คะคือพระที่นั่งวิหารจำลูนเป็นพระที่นั่งองค์สุดท้ายที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยใช้เวลาก่อสร้างประมาณ10ปีนะคะ เงินที่เอามาสร้างที่นี่ก็คือเป็นเงินภาษีจากพวกขุนนางชาวจีนที่มารับราชการในประเทศไทยก็คือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่5จากพวกคนไทยเชื้อสายจีน